ตัวนี้ก็เป็นตัวเครื่องบัตเตอร์นะครับที่ผมได้ทำการลิโทฟิกไว้ครั้งก่อนครับก่อนรู้จะมองเห็นหรือเปล่านะครับแสงอาจจะมืดหน่อยนะขอไปนะนี่ก็เป็นภายในนะครับที่จะมีค่าฝุ่นบ้างนะครับก็คือนี่ทำการลิโทฟิกเสร็จแล้วนะครับหน้าตาเป็นนี้ประตูปิดนะครับใส่ตัวคอนโทรลมา3นะครับแล้วก็ที่คอนโทรลตัวนี้เนี่ยนะครับผมใช้เซอร์โวในส่วน3แคนนะครับ X Y Z นะครับส่วนตัวแคนแบตเตอรี่เนี่ยใช้เป็นตัวสเต็ปมอเตอร์นะครับใช้นี้มา34แคน X เนี่ยนะครับใช้เซอร์โว AD Tech นะครับ750วัตต์แคน Y ก็เหมือนกันนะครับ AD Tech 750วัตต์แล้วก็แคน Z นี้ใช้ของ Panasonic นะครับ 1.5 กิโลวัตต์นะครับทำวงจรไฟฟ้าใหม่หมดแค่เซตเนี่ยทอร์กของตัวมอเตอร์กับมอสกูลค่อนข้างจะเยอะมากครับค่อนข้างเยอะมากเลยตัวฟีดเรียนเนี่ยสามารถอัพขึ้นได้ถึงหลักหมื่นนะครับแต่นี้ผมใช้ตั้งไว้ที่แค่6,000กว่านะครับลองเทสรันไฟนะครับก็ลืมบอกไปนะครับตัวสปินเดิลเนี่ยผมใส่เป็นแบบสปินเดิลแล้วไปทำด้วยน้ำนะครับก็คือ 1.5 กิโลวัตต์ผมเทสลอยๆก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ารอผมใส่ตัวเทเบิลจะกัดกันจริงโชว์ให้ดู